สวัสดีครับผมนุนะครับหรือว่า User Hot Bullet นะครับวันนี้ผมมี NAS ตัวหนึ่งของ QNAP รุ่น TS453B ซึ่งถ้าพูดถึง NAS หลายๆคนก็จะทราบว่า QNAP เป็นหนึ่งในผู้นำด้าน NAS ซอฟต์แวร์ของเขาค่อนข้างดีนะครับใช้งานง่ายตัวเครื่องมีความเสถียรและจริงๆหลายๆยี่ห้อฮาร์ดแวร์ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่สิ่งที่จะทำให้มันแตกต่างออกไปก็คือ OS นั่นเองนะครับซึ่ง QNAP เป็น NAS ตัวหนึ่งที่ผมชอบเพราะว่า OS มันใช้ง่ายมีการอัปเดตสม่ำเสมอนะครับ NAS ตัวนี้ราคาขายอยู่ที่ 30,000 บาทจริงๆ 29,990 นะครับอีก10บาทก็จะเป็น 30,000 ซึ่งถ้าใครจะซื้อ NAS ตัวเนี้ยก็คงอยากจะรู้ว่ามันแพงอะไรนะครับก็ NAS ตัวนี้ใส่ฮาร์ดดิสก์ได้สูงสุด4ลูกนะครับโดยที่ตัว4เนี่ยก็คือ4เบย์ตัว NAS มี HDMI port นะครับเป็น 4K 30 Hz ก็เสียดายนะครับถ้าเป็น 4K 60 Hz ก็จะดีมากเลยนะครับสามารถลงพวกโปรแกรมดูหนังฟังเพลงได้แต่หลักๆการใช้ NAS นะครับของผมจะเป็นการเก็บข้อมูลจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการดูหนังการอะไรแต่ถือว่าเป็นออปชันที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับซึ่งออกต่อออกพร้อมกันได้ถึง2จอแล้วก็ลองดูว่าตัวเนี้ยมันมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะครับสเปค CPU เป็น Celeron J3455 RAM ยังคงใช้เป็นตัวDDR3 โน้ตบุ๊กอยู่นะครับเป็น DDR3L ตัวนี้มี RAM 8 GB ซึ่งสบายเลยครับสามารถทำการ Hot Swap Drive ได้เดี๋ยวให้ดูนะครับการใส่ Drive จะมีสวิตช์ตรงนี้เปิดซึ่งในนี้ผมใส่ฮาร์ดดิสก์อยู่4ลูกเป็น3 TB นะครับก็ผสมกันไปเป็นฮาร์ดดิสก์ NAS บ้างเดสก์ท็อปบ้างซื้อมาเองหมดครับมีโลโก้ร้านแปะเคยเคมมาแล้วก็มีครับฮาร์ดดิสก์เพราะว่าเราเปิดตลอด24ชั่วโมงตัวนี้น่าจะใช้มาสัก2ปีแล้วครับฮาร์ดดิสก์ตัวนี้อัพมาจากเครื่องเก่านะครับก็มาดูกันว่าตัวเนี้ยเหตุผลเลยที่แบบผมเลือกเพราะมันสามารถทำการอัปเกรดได้ครับฮาร์ดNASรุ่นอื่นส่วนมากที่เราเห็นคือเต็มที่อัปเกรดแรมได้แค่นั้นจบตัวนี้อัปเกรดการ์ดได้สามารถใส่การ์ดได้นะครับเป็นการ์ด10 Gbก็ได้หรือว่าจะเป็นการ์ดแลนก็ได้นะครับมีพอร์ต USB 3ถึง5พอร์ตแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น USB-C Type C นะครับเราก็สามารถเอาจากโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยสายนี้มาเสียบได้แต่ว่าผมยังไม่เคยลองเอา Type C 2ด้านมาเสียบกับกับมือถือแล้วดูว่ามันเป็น external ได้ไหมแต่ว่าที่ผมเคยทำนะผมเอา USB เสียบตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ Windows เลยนะครับกับ OS X ยังไม่เคยลองเราก็จะเห็นมันเป็นฮาร์ดดิสก์เหมือน external hard disk ลูกนึงเลยสะดวกดีมี built-in card reader นะครับโอ้ยวางมานานครับใช้มานานหลายเดือนละเพิ่งจะได้โอกาสอันนี้ด้านข้างรุ่นนี้บอดี้เป็นพลาสติกนะครับรุ่นก่อนๆจะเป็นโลหะด้านนี้ก็จะมีบอกพวก QR code อะไรอย่างเงี้ยครับเซตอัพยังไงด้านหลังของผมอัปเกรดการ์ด10กิกเข้าไปนะครับแต่ว่าผมใช้การ์ดจากพวกเซิร์ฟเวอร์มือ2ใช้ไม่ได้ครับยังไม่ได้ถอดออกเลยมันไม่รู้จักกันถึงแม้ว่าจะเป็นการ์ดยี่ห้อ Mellanox เหมือนกันที่ QNAP ใช้นะครับแต่ว่าคนละรุ่นตัวนี้สามารถร้องคาราโอเกะได้ QNAP เคมไว้ว่าอย่างนั้นในโฆษณาเขาใช้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ใส่ได้2ไมโครโฟนพร้อมกันมี2 HDMI output
มีจิกะบิตแลน2ช่องซึ่งถามว่า 30,000 กอบคอมมาทำ NAS ได้ไหมทำได้ถูกกว่านี้ก็ทำได้แต่ว่าในระยะยาวครับการ maintenance การอัปเดตการอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันสะดวกกว่าเยอะก็เลยเอาตัวนี้เพราะว่า NAS 1ตัวเคยใช้นานสุดนี่5ปีสิ่งที่พังอย่างแรกจะเป็นอะแดปเตอร์ครับจริงๆก็ซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็หายครับแต่ที่เปลี่ยนก็เพราะว่ามันเริ่มช้าละไม่ทันใจแค่นั้นเองครับเสร็จ1อย่างล็อกสวิตช์ก่อน1อย่างที่ Network Admin ทุกคนอยากเห็นนะครับก็คือว่าเวลาเราเสียบหรือว่าอะไรดีครับเวลาเราจะเซตอัพ NAS เนี่ยบางทีเราไม่ทราบ IP ตัวนี้มันบอก IP เลยครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาไอ้โปรแกรมที่มาสแกนหา NAS ของ QNAP Queue Manager มั้งครับโปรแกรมตัวนั้นเราไม่ต้องไปหาเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะบอกว่า status ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ Hardware Initialization ก็รอดูแป๊บนึงนะครับนี่ให้ดูการบูทไปเลยตัวนี้ถือว่าบูทเร็วกว่ารุ่นก่อนๆนะครับพร้อมใช้งานเร็วพอสมควรส่วนเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟังก์ชันอื่นๆตัวนี้เราก็สามารถใช้เป็น DVR นะครับแต่จริงๆถ้าเป็นของเน็ตเวิร์กจะเรียกว่า NVR Network Video Recorder มีลำโพงในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวคุณจะได้ยินเสียงตอนมันบูทเสร็จไอ้จอดิสเพลย์ที่เราเห็นเนี้ยเป็น OLED โมโนโครมขนาด 0.96 นิ้วมี Infrared Receiver ข้างหน้านะครับสำหรับใช้กับรีโมทได้รีโมทก็แถมมาพร้อมตัวนี้นะครับใช้งานจริงฮาร์ดดิสก์4ลูกของผมใช้อยู่ที่30วัตต์ power supply ที่ให้มาเป็น90วัตต์ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดผมถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ารุ่นนี้อัดได้พร้อมกัน4รุ่นนะครับไอ้4เครื่อง4กล้องพร้อมกันในนี้มีเว็บเบราว์เซอร์ด้วยนะครับเวลาเราต่อออกทีวีเน็ตเวิร์กก็ IPv4 V6 ได้หมดตัวเองทำหน้าที่เป็น DHCP server ก็ได้สามารถใช้ USB Wi-Fi ได้ถ้าเราไม่มีสายแลนนะครับรุ่นต้องเช็คที่หน้าเว็บ QNAP อีกทีนึงนะครับว่ารุ่นไหนรองรับไม่รองรับมี Resource Monitor มีเว็บ Adminไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้ทั้ง Mac ใช้กับ Mac Windows Linux ได้มี Windows ACL นะครับรองรับแบบพวก permission ต่างๆใช้เป็น Time Machine Backup ได้สำหรับคนที่ใช้ Mac นะครับทำเรท2เรท4เรท6ได้เรท0ก็ได้นะครับ015610สามารถออนไลน์ expansion ได้เช่นสมมุติว่าวันนี้คุณมีงบซื้อมาแค่ hard disk 2 TB 2ลูกมันข้างหน้าคุณก็ต้องเอา2 TB มาเพิ่มคุณก็จะกลายเป็นคุณมีพื้นที่เพิ่มอีก2 TB นะครับตรงนี้ต้องเลือกเป็นโหมด tick โหมดผ
จะมีโหมดให้เลือกตอนเราติดตั้งนะครับ Transcoding สามารถ Transcode 2460 480 720p 1080p ได้อันนี้ก็กับพวกที่ใช้เป็น Media Server นะครับ Virtualization ได้ Container ได้ iSCSI ได้ตัวนี้ก็คือว่ามี4 license สำหรับกล้องวงจรมาเลยนะครับกล้อง IP camera รองรับหลากหลายยี่ห้อมากยี่ห้อเมเจอร์ยี่ห้อในตลาดหลักๆนะครับตอนนี้ก็บูทมาสักพักแล้วนะครับนี่เขาบอกว่า loading driver please wait รอก่อนตัวนี้ของผมใช้งานมาแล้วน่าจะ 2-3 เดือนแล้วครับก็ย้ายข้อมูลมาจาก QNAP รุ่นเก่า 2B นะครับฮาร์ดดิสก์มาเสียบแล้วก็ทำการออนไลน์ expansion เรียบร้อยครับไม่ได้ลบไม่ได้ลงใหม่อะไรใช้ต่อจากของเดิมเลยมีโหมดที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะไอ้ Surveillance Station หลายๆคนที่ผมรู้จักรวมทั้งตัวผมก็ใช้ QNAP ในการบันทึกกล้อง NVR นะครับซึ่งมันก็มีหลายโหมดที่น่าสนใจเช่นแบบการค้นหาวิดีโอนะครับง่ายดีมี Client ก็คือเหมือนซอฟต์แวร์ทั้งบน Mac และ Windows สามารถใช้เปิดได้เลยดูจากมือถือก็ได้มีแอปในมือถือให้ก็มี QNAP ตัวนี้ก็สามารถเป็น VPN Server ได้นะครับเป็น Printer Server ก็ได้ทำได้หลายอย่างมากก็คือผมได้ลองใช้ NAS มาแล้วหลายปีครับหลังจากนั้นก็คือขาดไม่ได้เลยสำหรับการเก็บข้อมูลตรงนี้ก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับ please wait เขาบอกSystem boot completed. นี่แหละครับที่รอตั้งนานคืออยากให้เห็นตรงนี้พอเราบูตเสร็จเขาก็จะมีบอกว่าตอนนี้ NAS ของเราเป็นเฟิร์มแวร์อะไรตัวนี้นะครับตัวนี้เราไม่ได้เปลี่ยนชื่อมันในเน็ตเวิร์กมันก็จะเห็นเป็น NAS 6FF ครับเสร็จตรงนี้เป็นทัชสกรีนนี่เห็นไหมครับกดก็จะบอก IPLAN IP 2 Model Name ไม่มีอะไรให้ Enter นะครับก็จบการ Preview เบื้องต้นนะครับส่วนเรื่องการใช้งานเดี๋ยวผมกำลังอัปเดต OS ล่าสุดผมจะทำวิดีโอให้ดู OS ของ QNAP นะครับหรือว่าเขาเรียกว่า QTS นะครับเราลองดูว่ามันทำอะไรได้บ้างในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับ